มินไปไหนมินมองไหนมองความดัน200อ่ะดีดีไม่เคยความดันเยอะขนาดดีดีไปก่อนแกน้ำพูดมา2รอบแล้วอ่ะมึนพูดตรงดีดีดีบีมันทุกเรื่องเหรอวะดูมันจะเบาตัวนี่นะมึงต้องเองเชื่อเพราะอะไรโอเคเข้าใจแล้วซ้ายขวาที่เท่ากันยังไงช่างที่ซ้ายขวาเท่ากันยังไงเออยังไงขอยังถามคนให้ได้ยังไงคนถามคนปูเนี่ยถามคนกินหายใจนะโยมนะหยุดหายใจที่นี่งานเข้านะโยมอย่าลืมหายใจมันจะเผาไหม้เองน้ำตาลปึ๊บหายใจโล่งดีไหมพอโล่งปุ๊บความดันลดเลยนะพอถึงความดันนี่ตันสองอาทิตย์แหละแล้วมันก็ลดตอนนั้นมันร้อนก่อนร้อนมากวันที่อะไรเนาะที่13นะ200อ่ะ34เราไม่ได้กินยาเลยไงตั้งแต่มาหาลุงเขานั้นอ่ะ
เลิกเลยไม่กินด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นสูงขนาดนี้มันที่สูงแล้วนะถ้ามันจะลงลงจะขึ้นไม่จริงก็จะรักษาลำบากกันต้องเข้าใจว่ามันอยู่กับยามานานแล้วหน้ามืดเลยของยามานานแล้วธรรมชาติมันไม่ได้ทำงานเลยเพราะถูกยาคอนโทรลเมื่อเวลาทิ้งยาเปรี้ยงธรรมชาติคอนโทรลพลังของธรรมที่ทำเนี่ยมันคอนโทรลธรรมชาติก่อนระยะนี้ก็สวิงต่อตัวสวิงมันอยู่ห่างกันกี่วันเนี่ยผมไป15วันได้แล้วกว่าแต่ไม่ได้ยังกินน้ำน้ำหมดแล้วพอดีลุงกลับกินน้ำฟังเสียงบ้างลุงกลับมาฟังทุกคืนแหละลูกขอมาเปิดเพราะฉะนั้นนี่ปอดก็ช่วยเลยหลับทันทีเพราะฉะนั้นเกิดปอดซัพพอร์ตโอเคไหมปอดเกิดแล้วสมองเกิดปอดในหัวใจซัพพอร์ตสมองสมองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซัพพอร์ตนั่นย้อนถามว่าที่จะย้อนทางไปยังปอดและหัวใจแปลว่าสมองตัวเองไม่สามารถจะทำได้เข้าใจตามคิดไปคิดมาผมจะมีมิติการนำสัตว์เพราะว่าภาษาที่ต้องจำเนี่ยคุยกันก็ดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นบอกไปได้ 95% ครับใครก็ตามที่ผมคุยด้วยคุยกับผมแต่ผมคุยด้วยตรงนี้เหมือนกันนะคุยกับผมแต่ผมไม่คุยด้วยตรงนี้เหมือนกันนะใครก็ตามที่ผมคุยด้วยคุณจะพบเจอผมไม่เคยด้วยนี่นะ
บริการใครคุยผมคำต่อคำได้จะต่อยอดกันคนนั้นจะเรียนทุกอย่างดีทุกรายสุขภาพดีทุกราย 99% อัพเลยแต่มีความแม้ว่าร่างกายจะทำให้ทำลายเกินไปนะพระเจ้านี้ทำลายมาจากทางผ่านไตมาถึงวันแรกทั้งดำทั้งดำไม่ได้ถือมาดำก็ได้ดำจับหน้าแม่แต่ดำก็ได้ดำประเด็นก็ถ่ายรูปไว้ไงตั้งแต่ตอนหน้าดำกับตอนเนี้ยเทียบกันเลยดำดำก็ดำดำดำก็ดำดำแม้พิษมันขึ้นตอนนี้ดียังลุงลุงขอถามนิดได้ไหมถ้าเรางับอากาศมากเกินไปเป็นไรไหมไม่ค่าใจมากนะจะบ้าตาฮะเอาพอสมควรสิตอนนี้งับ9ครั้งเป็นไรไหมโอเวอร์ไหมฮะเคยงับ6ไหมตอนนี้เห็นปวดหัวมากเลยงับ9ลุงไปต่างประเทศบ่อยอะมาโซมาลาก็ไปอยจะบอกกันเองเพียงน้อยที่นั่นสองน้อยนะให้นึกซะว่าขึ้นบันไดยังพอเห็นก้าวครับขึ้นทางจิตมันไม่มีก้าวมันจะบอกมันในนาทีมันจะบอกมันในนาทีมันจะวินิจฉัยโดยปัญญาของมันเพราะจิตคือปัญญาจิตคือความฉลาดไม่หรอกปัญญามันจะวินิจฉัยครับสว่างสอนทุกคนมุ่งปัญญาเหมือนกับเบรกกับรับหรือวิวิจัยของมันเองมันจะเป็นมันเองคอยเป็นท่าทัดคอยทัดต้องไปให้เด็กค่อยค่อยไปอย่าเพิ่งเอาคำตอบเลยเพราะว่ามันจะเบรกคุณเองมันจะบล็อกไม่ใช่มาถูกทางแล้วก็ไปถูกทางก็บอกอย่าไปเร่งถ้าอยู่ในบทบาทของคำว่าเร่งมันไม่ใช่เรื่องไม่ได้อย่าเร่งเลยไม่ใช่รถเหยียบคันเร่งเร็วก็ได้มันรถไม่ใช่ตามรู้แค่นั้นก็พอต้องเข้าใจในเรื่องแล้วมาถามกันอย่าไปเร่งมันไม่รู้คิดว่าปวดหัวมากทำไงดีก็เลยงับเช้าเย็นเลยมันดีไหมทีนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีมันเยอะเกินก็เลยบอกว่ามาหาลุงดีกว่ามาถามดูว่าวินิจฉัยไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีถ้าเรางับมากไปมันจะดีไหมง่ายๆคือไม่มีเขาไปตายกันอยากรู้ว่าถ้าเรางับเช้าเย็นเพิ่มจาก6เป็น9เช้าเย็นอย่างเงี้ยมันจะตายยกเว้นผูกคอตายแน่มันจะเบาลงไหมโอ้ไม่เข้าใจ
ถ้าลุงบอกไม่ต้องเร่งคิดเพิ่มเองเพิ่มไปมันดีไหมไม่ดีเพิ่มไปทำไมล่ะแล้วมาทำกวาดบ้านเกลี้ยงเองไม่เกลี้ยงไม่ต้องรู้เองคนกวาดใช่ป่ะก็ตอนนั้นใช่ไหมที่วันนี้เปรียบเทียบฟังกวาดบ้านมันสะอาดไม่สะอาดต้องรู้เองคนกวาดจะต้องรู้จะเหมือนกันคนในคนต้องรู้เองทำนองเดียวกันมันกรอบความคิดเดียวกันเลยใช่ไหมล่ะตัวเราหนักยังไงมันเบายังไงมันรู้เองวิธีนี้ให้ถูกต้องแล้วจะพลิกแพงใช้มันสิครับมันก็ทื่อหมดทุเรื่องอยู่แบบนี้ใช่ไหมรู้สึกคำว่าทื่อไหมโยมเดินชันตอนะอันนี้เนี่ยก็ค่อยบังคับให้งับเยอะๆงับเยอะๆบอกงับประกาศเราก็ทำแล้วอ่ะแล้วก็ถามอยู่นั่นแหละเยอะๆเยอะๆเราก็อ่ะลองดูก็ได้ใช้ปัญญาตัวเองมันสิอยู่มันมีแค่หน่อยก็ใช้ก็ทำอยู่แต่เขาบอกให้เอาอีกเอาอีกอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากขัดเขาก็ทำดูสบายจับยัดมีแต่โฆษณายัดเฉยๆความจริงมันได้ไหมนี่พอเราไม่ได้กินยาเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วก็เลยงับก็งับที่อากาศคงไม่เป็นไรมั้งเป็นยังไงแล้วไม่งับน้อยไปพอเพิ่มแล้วมันก็ยังไม่ได้ว่าทำหลายวันเพิ่งจะเพิ่มได้สัก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้ถามว่าเบาตัวยังก็เบาแต่มึนยังหนักหัวอยู่ให้เวลาพลังงานที่มันปรับตัวนิ่งที่อยู่เอาไว้ต้องให้เวลาตอนนี้ก็เหลือแต่หัวนี่แหละตัดทิ้งดีไหมหัวนี่ปัญหาเรื่องหัวตัดทิ้งดีไหมดูมันจะเบาจริงไปแล้วจ้าจริงไหมเจ็บไหมเนี่ยเอาหายใจเต็มปอดไปด้วยตามเลยดับเพลงให้จบเลยปึ๊บเบาสเมนเป็นไม่โยมรถสเมนเป็นไม่เคยรู้อ่ะรู้ได้บ้างบางอย่างรู้ไหมลุงใช้ภาษาอย่างนี้เครื่องสเปรย์เพื่อไม่เคยเห็นเลยเทิงเทิงคือใครนักตลกเหรอเครื่องสเปรย์เพื่อจำไม่ได้ยุคทีนี้เขาดำช่อง4ตอนนี้ผมยังไม่ทันเลยเบาหัวดิเบาผมจัดที่ก็เบาทุกอย่างจัดที่ได้หันหลังเดินหนียังได้แล้วดวงตายังผ้าอยู่ผ้าเนาะน้ำตามันชอบไหลอะลุงไหลไปเยอะไหมเมื่อเช้าออกกี่ลิตรเน้นที่ขาวมันล้ำมายังโดนดำเลยตัวขาวนี่สกัดมันซะอย่างมันล้ำกันมาหาตาดำเนาะใช่ไหม
ตาเนี้ยมันเสียเลือดมันตกกลางตาดำเลยเหรอ10-20 ปีแล้วหมอนัดผ่าก็ไปตอนนี้มาหายลุงครั้งสุดท้ายหมอไม่ว่างก็เลยไม่ผ่าไม่เพอแล้วดีแล้วไม่ต้องไปว่างเลิกคิดเลิกคิดผ่าแล้วมันจะได้อะไรหรือเปล่าบอกแล้ว10%มองเห็นแค่10%จะไม่เห็นเอาสิเขาแค่เห็นบ้างพอเห็นบ้างยังดีกว่าไม่เห็นก็เลยนี่เห็นบ้างยังช่วยได้บ้างดูไม่เหมือนคนตาบอดนะแต่มองไม่เห็นหรอกถึงได้ว่าเวลาชนอะไรก็ชนตรงๆไปเลยอะไรเงี้ยตรงๆเลยชนนั่นต้องแบบควายถึกก็บางทีเราก็รู้นะแต่ว่าเราคิดว่าเราหลบพ้นแล้วไงมันไม่พ้นก็เอาเลยโฟกัสมันผิดไปดูตาจะสว่างปึ๊บไม่เหลือถามว่าสว่างยังมันก็ได้แค่เนี้ยลุงแค่ครึ่งเดียวที่มันเด่นแต่ถ้าเขาปิดแว่นแล้วนะจะมองไม่เห็นเลยเลขอะไรก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าให้เราแทงเป็นคนตาเสียไปใจรับเรียกมันเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ได้คนการ500 บาทแล้วเดี๋ยวตามันบอดจริงๆอันนี้เรายังได้เห็นบ้างนะแหมพูดถึงว่าเราอยากได้500น่ะเราก็เงินไปซื้ออาหารหมาอาทิตย์ละ200แล้วแล้วไม่อยากได้500ก็ทำไมใช่ไหมเดี๋ยวเขารู้ว่าโอ้เราพิการตอนนี้เขาไม่มีใครรู้หรอกแต่เราก็มองไปงั้นแหละคนข้างบ้านนะก็ผ่าตัดมาตาบอดเลยหมดไปล้านกว่าเห็นไหมนั่นคือเออกลัวรับผิดชอบตัวเนี่ยไม่มีหมอจะไปรับอะไรขนาดโรงพยาบาลรามาไอ้โรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลรามารามเสียตังค์เยอะเห็นเขาพูดกับท่านประธานที่เคารพก็เลยเขาพอจะไปผ่าลูกก็บอกแป๊บไปเออไม่เอากลัว2 รอบหนี2 รอบเลยก็เลยไม่เคยได้ผ่าตั้งแต่มืออย่าไปเออชื่อสถาบันครับไม่ดียัน60,000คือสถาบันไม่ดีเดี๋ยวก็มีเรื่องครับไปตามภาษาเราหายใจเรามีหน้าที่หายใจถ้าอยากอยู่นานหายใจไว้นะโยมก็มีแค่นี้หยุดหายใจเมื่อไหร่งานเข้าทันทีคิดอยู่แค่นี้จะไปไกลไปกว่านั้นโอ้ยอะไรอยู่สู้หายใจได้ไม่มีเลยโรคเนี่ยเรามีหลักการเราจะคลายทีน้อยสองน้อยนะมีวิธีการเรามีคลิกเรามีทิคนิคของเราเองทำไปตามคลิกเรามีอยู่ดูมันจะบอกตั้งตัวถามว่าจริงไหมโยไปวิ่งกันเลยวิ่งลงทุ่งได้เลยบอกไม่มีกำลังมาเป็น2 เดือนแล้วลองเดินสิมาอย่างกำลังเดินลุกเดินดีอยู่แต่เราไม่ได้มีกำลังตั้งนานแล้วไงเดินไม่โยนใช่ไหมมันเดินได้อยู่ทุกทีไปออกกำลังมันสบายไงตอนนี้มันหัวชิ่มไงหนักหัวเบาอย่างตอนนี้มันก็เบาแล้วอย่าพูดของเก่าจะเบาได้ห้ามพูดของเก่าเบาแล้วมันดีเว้ยดีกี่เปอร์เซ็นต์มารูปแบบมันคิดในเชิงก้าวหน้าดีเว้ยดีกี่เปอร์เซ็นต์ต้องคิดในทางก้าวหน้าใช่ไหม
ม่ใช่คิดบวกนะ3เดือนแล้วไม่ได้ไปตรวจที่ไหนก็รอลุงนี่แหละรอลุงวันไหนขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกน้ำหมดพอดีเลยปวดสุดท้ายวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจพี่บ้านเราดับทีวีจะต้องตัวไปทำไมวันนี้มา2แพ็คกลัวหมดบอกเติมพลังลุงทุกวันอยากแข็งแรงเข้าใจไหมหรือว่าอยากรวยโอ้ยตอนนี้ขอลูกกินก็พอแล้วขอลูกกินดีต่อไปนี่ดีลูกให้กินก็ได้กินลูกไม่ให้กินก็จดด้วยก้าวลูกก็ให้กินนั่นแหละซื้อด้วยให้เงินด้วยก็ไปซื้อกินด้วยมันมีลูกก็ดีตรงนี้เนาะถ้าคนไม่มีลูกเป็นไงไว้ต่อเนี่ยก็เขาอยากมาเป็นลูกศิษย์ลุงอะวันอนาคตเอาแล้วป้าคนนั้นไม่อยู่ต้นมันก็ทำไม่เป็นด้วยนะกับข้าวปลาขอมันขอแม่กินอย่างเดียวจะมาเป็นลูกศิษย์ลุงทำอะไรก็ไม่เป็นเป็นวิชาการคำช่องคำที่มันต่างกันไหมว่าคือหนึ่งคนเขียนแอปพลิเคชันกับคำว่าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ต่างกันไหมครับคนภาษาค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะเขียนภาษาอะไรมีภาษา Android ภาษา Apple หรือแอปพลิเคชันในที่นี้หมายถึงมือถือหรือเปล่าคะใช่มันก็มีภาษาของเขาภาษา Android ภาษา Apple iOS อะไรอย่างเงี้ยหรือได้ค่ะงั้นเดี๋ยวมีใครเขียนได้ไหมส่วนตัวเขียนได้ไหมโอ้ยได้ครับหนูเป็นสายเหมือนสายมินิเมนต์นะคะสายประสานงานสายมินิเมนต์นะคะดูแผนดูงบเคลียร์สิ่งเคลียร์เหมือนใครจะไฟกันตีกันหนูว่าเป็นคนห้ามขับเลยคอยเคลียร์ผู้หญิงผู้ชายคุยกันไม่ได้จะต้องไปเป็นปัดเปลืองให้เขาแบบอยากหาคนเงี้ยหนูก็หาไม่ได้คือหนูเป็นสายไอทีอยู่แล้วอะแต่ก็ต้องคือลุงอยากได้แนวไหนหนูต้องมีติดไปเม็ดให้อะเพราะหนูเป็นฝั่งไอทีลุงอยากได้คนได้ยินว่าเหมือนขาดแบบคนทำภาษาด้านภาษามีน้องนี่เอามาใช้ในส่วนตัวภาษาไปในไปด้วยคือเขาลุ้มห้วยประมาณนั้นเวลาไปทำงานก็มีภาษามีน้องที่เขาเหมือนกับเป็นฟรีแลนซ์ที่เดินทางต่างประเทศตลอดเดี๋ยวถ้าเกิดคุณอยากได้เดี๋ยวลองชวนน้องเห็นน้องเขาไม่ค่อยแนวนี้เลยเขาชีวิตเขามีก็เห็นว่าเก่งภาษาก็แหละลูกสะใภ้ยายบัวไงไม่พูดถึงลุงว่าจะตามขึ้นเขาลงห้วยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเธอจะไปได้ป่าวเขาเป็นผู้ชายไอ้สายแหละไอ้สายมันเข้าต่างประเทศได้เยอะแต่มันจะทำเหรอไม่มีของกินให้มันก็เต็มที่เด็กนอกเขาไปอยู่ไทยแหละแต่เขาเหมือนแบบเขาลุยลุยหนูพูดง่ายๆนะให้มันมาสอนภาษาง่ายกว่าหนูจะได้เอากับมันด้วยนั่งคุยกับมันเดี๋ยวให้มันคือเขาเป็นคนจิตสาธารณะอยู่แล้วมีของกินน่ะถึงไหนถึงกันชีวิตเขามีแค่นี้ได้เที่ยวได้กินชีวิตเขาไม่มีอะไรเลยเป็นคนแบบไม่ได้แคร์อะไรอ่ะน้องโตมาด้วยกันเนี่ยแล้วเขาก็บินญี่ปุ่นมันว่าเล่นไปยุโรปไปเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงวัยอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะเขาจ้างอ่ะนี่แหละ
ก็มีทั้งสองกรอบอ้างอิงเวลาเนี่ยจะทำแอปส่วนตัวนี่ก็เพราะว่าไอ้เจ้าชิ้นที่ผมมีอยู่นะมันจะไปได้ทุกชนชาติทุกภาษาของมนุษย์โลกทำเป็นลงเป็นแอปในแอปเปิลประมาณนั้นเล่ากันให้ฟังคร่าวๆก่อนทั้งหมดทั้งปวงต้องดูความแข็งแรงตัวเองด้วยว่ามันจะไปต่อได้ไหมถ้าหากว่าเราจับเอานั้นกับเป็นเจ้าของแอปเช่นแท็กซี่ก็มีอะไร Uber กับ Uber กับ Grab แอปพลิเคชัน Uber อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วใช้ที่นี่เข้ามาคอนโทรลโอ้ไหมมองออกแล้วนะคุณลุงอยากได้แอปเอามาคอนโทรลอะไรอะผลงานผมนี่แหละความรู้ว่าผมนี่แหละใช่ไหมล่ะต้องมีลองคอนเซ็ปต์ก่อนค่ะแล้วหนูลองถามพี่คร่าวๆงี้เลยรายละเอียดก็อีกนิดนึงเขาจับคอนเซ็ปต์ไอเดียได้มันก็จะไปได้เพราะคนที่มีความรู้ทางด้านนี้มันจะแตกฉานไปเองใช่ไหมฮะก็ยกตัวอย่างว่ามันที่บอกว่า Over ใช่ไหมครับหรือ Gap มันก็มองแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันของเขามันทำแท็กซี่ของเรามันทำเฮลตี้ใช่ไหมใช่ป่ะครับมันต่อไปนี้อนาคตไปได้สูงมากอนาคตเป็นไม่ได้สูงมากถ้าผมมีแอปส่วนตัวปุ๊บใครจะไปใช้บริการที่นี่หยอดเหรียญใหญ่ๆใช่ไหมต่อไปต้องใช้หยอดเหรียญนะโยมหยอดเหรียญไปไหนฮะเนี่ยไม่รู้จะมาหาหลวงพ่อผ่านแอปคุยกันทางด้านนั้นเลยครับเหมือนหยอดตู้โทรศัพท์มาเหรอคือต้องบอกแบบนี้ว่าการเขียนแอปพลิเคชันซึ่งคนที่จะถอดของคุณลุงเนี่ยภาษาทั่วไปเขาเรียก SA ก็คืออนาลิซิสไม่ควายเมนก็คือพวก SA อ่ะใช่ไหมคะหนูอ่ะมีคนที่เป็น SA แต่เป็นสายเนี้ยแต่เขาไม่ได้ทำงานแล้วนะคะแต่เขาสามารถคุยภาษาไควายเมนของคุณลุงอ่ะไปคุยกับโปรแกรมเมอร์ได้คือโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาไม่ได้ทำงานใช่แต่หนูจะลองคุยกับเขาเขาทำไมจึงไม่ทำงานตุ่งอะเอกเขาเป็นนักบุญเขาเป็นสายบุญนะคะสายบุญแล้วเขามีความคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าการทำงานเนี่ยเป็นเหล็กคิดถึงไหมดูไม่รู้แล้วถามว่าเขาอยู่กันกินยังไงบ้างเขาพอมีกินเขาเป็นเหมือนเป็นน้องเขาเลี้ยงครอบครัวดูแลครอบครัวเหมือนคอยวิ่งให้ครอบครัวว่าครอบครัวให้ดูแลป้าให้ดูแลม้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ทำงานอ่ะเข้าใจเขารับทำอ่ะไม่แต่เขาเป็นคนคุยต้องมาทำที่นี่หรือเปล่าแล้วก็ต้องมาหาลุงมานั่งคุยกับลุงก็แค่ไปบอกเขาว่าอยากได้คนที่อยากขอแรงเงี้ยเขาก็จะมาแล้วเขาจะมาได้หรือม้าเขาป่วยขนาดนั้นอ่ะห่างไม่ได้เลยม้าเขาเป็นมะเร็งสมองก็ดีสิใช้มือเปล่าไปช่วยเขาขี้รั้นเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะเขาไม่ค่อยฟังใครครอบครัวไม่เคยมีใครฟังเขาเลยเขาเป็นคนเหมือนแบบต้องถูกคนอื่นใช้ตลอดแต่จะได้วิชาเขาไงทำงานมาตั้งแต่เปิดไปทำกระตายุม.6มั้งทำเจอกันน่ะคือหนูทำงานที่เดียวที่แรกกับเขาแล้วเจอพี่เขาเป็นคนที่หนูชอบเขาคือเขาเป็นคนคุยกับหนูรู้เรื่องเพราะหนูเป็นคนคุยกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่อง
่เข้าวัดเขาเอาแต่เข้าวัดเขาเอาเขาชอบเลยซุบจัดใจขัดดิ้นเลยแต่เขาไม่มีตังค์นะคะหมายความว่าชอบดูแลคนป่วยคนป่วยนี่ใกล้ชิดติดกันนี่เขาจะดูแลแบบไอซัมเมอร์ที่ลุกไม่ได้เดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยคนรวยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มาเหลือม่าเขาตอนนี้ป่วยต้องทำอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันใช้อารมณ์โอเควันนี้ได้คะแนนกี่คะแนนวันนี้95เบาหัวเลยตัวที่มีปัญหามาความดันลดแน่นอนคุณลุงอยากได้ที่เขาไหมคะอยากได้ที่เขาไหมก็นี่แหละฮะเรื่องเราให้ฟังนะถ้าเผื่ออยากได้ก็บอกนะต่อไปแน่นอนพดใกล้หรือไกลใกล้ภายใน6เดือนไหมไกลไม่ได้เกินปีไหมแต่เขาจะมาอยู่กับลุงอย่างนี้ได้หรอมากเขาตอนนี้อาการไม่ค่อยจะดีเขาต้องปฏิบัติสุดชีวิตเนี่ยเพราะพี่สาวครอบครัวก็ต้องดิ้นรนเนี่ยช่วยทำกินก็ดีสิจะได้ไปช่วยมากเขาหน่อยแม่เขาช้อมือเปล่าเนี่ยเขาจะรู้ลุงหมอคือใครอ่ะก็เดี๋ยวลองคุยดูใช่ไหมฮะถ้าเขามาทางนี้สนใจคนที่มีความสามารถใช้ช้อมือเปล่ารักษามาครับถูกเคยพูดกับลุงว่า